ดมิเนียมที่อยู่บนที่ดินที่ติดทะเลผืนสุดท้ายของหัวหินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจิ๊บอยู่ที่โครงการ Intercontinental หัวหินนะคะต้องบอกเลยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่พิเศษมากๆเลยเพราะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่บนที่ดินที่ติดทะเลผืนสุดท้ายของหัวหินค่ะโครงการจะมีกลิ่นอายของความย้อนยุคนะคะจะสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ขนาดไหนวันนี้จิ๊บจะพาไปดูค่ะIntercontinental Residences หัวหินตั้งอยู่ในซอยหัวหิน71เป็นโครงการติดทะเลผืนสุดท้ายในหัวหินซึ่งเป็นโครงการของ Plow Real Estate ค่ะเป็นคอนโดโลไลท์แนวบ้านพักตากอากาศมีทั้งหมด9อาคารจำนวนยูนิตเพียงแค่238ห้องเท่านั้นอยู่บนพื้นที่ดินกว่า7ไร่ครึ่งค่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเป็นคอนโดที่ขายให้กับลูกค้าที่มาพักอาศัยแต่ได้บริการของอินเตอร์คอนถูกต้องเลยครับ1ห้องนอนจะเป็นพูลเอ็กเซสสำหรับชั้น1ทุกๆห้องเลยอินเตอร์คอนติเนนทัลเรสิเดนซ์หัวหินมีห้องอยู่ทั้งหมด5แบบมีตั้งแต่1ห้องนอนขนาดประมาณ45ตารางเมตรจนถึง52ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7.89 ล้านบาทค่ะเมื่อคืนค่ะจิ๊บไปพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนมานะคะวันนี้มาดูในส่วนของเรซิเดนต์นะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะ1ห้องนอนเมื่อกี้สวยแล้วเขาว่า2ห้องนอนสวยกว่าค่ะตามมาดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้อง2ห้องนอนนะคะเป็นห้องตัวอย่าง82ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ18ล้านนะคะพื้นที่ใช้สอยก็จะเป็นในลักษณะของห้องนั่งเล่นพื้นที่ใหญ่ๆเลยมีครัวมีห้องนอนนะคะห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ไปดูกันดีกว่าห้องนอนมีขนาด96ตารางเมตรจนถึง135ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 24.69 ล้านบาทค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีห้องดูเพล็กที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะขนาดใหญ่ถึง158ไปจนถึง219ตารางเมตรค่ะซึ่งมีเพียงแค่2ยูนิตเท่านั้นค่ะและห้องที่ใหญ่สุดนะคะเป็นเพนท์เฮาส์ค่ะขนาด325ตารางเมตรมีเพียง2ยูนิตเท่านั้นโดยที่ทุกห้องเป็น fully furnished นะคะออกแบบเป็นสไตล์ colonial with a modern twist ค่ะเป็นไงคะสวยตามที่จิ๊บบอกไว้ตอนข้างต้นไหมคะต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยนะคะจะมีโครงการคอนโดมิเนียมที่ติดทะเลหลากหลายโครงการนะคะแต่โครงการนี้มันมีเสน่ห์อย่างแรกคือในเรื่องของการออกแบบค่ะที่รู้สึกว่ามันมีความย้อนยุคที่มีเสน่ห์แล้วก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยติดทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะในราคาที่เอื้อมถึงได้นะคะใครที่สนใจจะมาชมโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อจิ๊บได้เลยนะคะตามเบอร์แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะกับคอนโดติดทะเลบนที่ดินผืนสุดท้ายในหัวหินค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารอสังหานะคะสามารถติดตามชมจิ๊บได้จากเพจนะคะแล้วก็ YouTube อสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะคลิปหน้าจะพาไปดูโครงการไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ